ศรษฐกิจซบเซาข้ามปีวิกฤตการณ์การเมืองลากยาวกว่าปีแม้ทุกวันนี้2ปัจจัยลบดังกล่าวดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าขายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตามห้องแถวริมถนนขึ้นมาถึงกลุ่มบริษัทค้าขายขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดกลุ่มธุรกิจค้าปลีก13บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยมีผลกำไรรวมครึ่งแรกของปีนี้ 14,429 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.37% แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีบริษัทขายปลีกที่เน้นทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการมีหน้าร้านหรือออฟไลน์กับทำกำไรสวนปัจจัยลบได้อย่างเหลือเชื่อในอดีตปกติเว็บไซต์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพราะว่าคนที่จะทำได้ก็ต้องเป็นคนเหมือนค่อนข้างจะเรียนมานะครับแล้วก็ต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกที่เป็นดิจิทัลกราฟิกนะครับแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมดังนั้นก็คนทั่วไปหรือว่าคนที่ทำงานปกติเนี่ยก็จะทำเว็บไซต์ไม่ได้ก็ต้องไปจ้างบริษัทที่เหมือนกับทำงานทางด้านนี้มาซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์สักประมาณสัก14-15ปีที่แล้วนะครับตอนที่เริ่มเข้ามานิยมในประเทศไทยเนี่ยเว็บหนึ่งเนี่ยก็ต้องตกเป็นหลักแสนบาทนะครับดังนั้นธุรกิจใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่จะทำเว็บไซต์ได้ในอดีตนั่นเป็นเพราะเทคโนโลยีในยุคแห่งการค้าออนไลน์สามารถลดต้นทุนต่ำลงขณะเดียวกันทำกำไรได้สูงขึ้นมีความสะดวกสบายและยังเป็นช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจคนไทยล้วนมุ่งหน้าเข้าหาการมีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเองมากขึ้นในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาทรงยศคันธมานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Ready Planet จำกัดหนึ่งในผู้ประกอบการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปสะท้อนแนวโน้มสำคัญของการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปจากอดีตถึงปัจจุบันโดยมีจุดแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปตรงที่ว่าปัจจัยลบในการเข้าถึงสินค้ารวมถึงปัจจัยลบที่ทำให้ต้นทุนธุรกิจเพิ่มมากขึ้นทั้ง2 อย่างกลับกลายเป็นปัจจัยบวกสำหรับธุรกิจออนไลน์การไปจ้างคนอื่นทำเว็บไซต์มันก็จะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเว็บไซต์มันเป็นสื่อซึ่งต้องมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องการแก้ไขเว็บเราจำเป็นจะต้องไปซึ่งพึ่งบริษัทที่เขาทำเว็บไซต์ให้งั้นค่าใช้จ่ายจริงๆในการทำเว็บไซต์มันเลยไม่ใช่จ่ายแค่ครั้งเดียวจบมันต้องจ่ายเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายค่าเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะดูสูงสำหรับธุรกิจ SME นะครับเพราะว่า SME ถ้ามองว่าทำเว็บไซต์ปีนึงเป็นแสนเนี่ยก็จะไม่ไหวไอเดียในการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปก็เริ่มมาจากจุดนี้ครับที่ว่าธุรกิจทั่วไปหรือคนทั่วไปอยากจะมีเว็บไซต์เนี่ยมันรองรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไม่ไหวเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมออนไลน์ในประเทศไทยจึงมีรายได้หลักเป็นล่ำเป็นสันมาจากเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สร้างรายได้มากถึง 40% ของรายได้รวมตามด้วยโฆษณาออนไลน์ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน 40% รวมถึงการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และบริการฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ที่สามารถทำรายได้ประมาณ 15% และ 5% ตามลำดับส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมากมาจากการเกิดขึ้นของธุรกิจ SME ในไทยโดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อ17ปีผ่านมาถัดจากนั้นยุค .com จากต่างประเทศเข้าสู่เมืองไทยทุกวันนี้เว็บไซต์ Google ระบุว่ามีธุรกิจ SME 10% ของทั้งหมดกว่า2ล้านรายที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงทำให้เกิดกระแสการเขียนเว็บไซต์สำเร็จรูปเพื่อตอบสนองกลุ่มธุรกิจ SME แม้ปัจจัยลบอื่นๆของธุรกิจ SME นั้นจะยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้เช่นไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินยากรวมถึงการทำตลาดก็ยากมากขึ้นมีเว็บไซต์ได้โดยง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปจ้างบริษัทสามารถทำเองได้ง่ายคล้ายๆกับเวลาเราไปซื้อเค้กที่เขามีการแต่งหน้าเค้กเกือบเสร็จแล้วแค่ใส่ชื่อว่าเจ้าของเป็นใครก็เสร็จเลยไม่จำเป็นต้องไปจ้างผลิตเค้กเลือกเนื้อเค้กอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่มีการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเป็น10แบบนะครับธุรกิจใครก็ตามอย่างมีเว็บไซต์ก็มาเลือกแบบที่ต้องการแล้วก็ไปใช้เลยพอใช้เสร็จหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจก็คืออัปโหลดรูปภาพเขียนข้อมูลเข้าไปคล้ายๆกับส่งอีเมลครับว่าเราต้องตั้งชื่อว่ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องเข้าไปเว็บไซต์นั้นก็จะสำเร็จเลยเป็นเว็บไซต์ของผู้ประกอบการเป็นของลูกค้าที่เขาทำได้ด้วยตัวเองค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องไปจ้างทำเป็นงานเหมือนกับแฮนด์เมดอย่างเงี้ยครับที่ไปจ้างบริษัททำก็จะถูกลงมาก็เหลือเป็นค่าบริการต่อปีก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก 2,500 บาทเท่านั้นเองปัจจัยลบที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ผิดปกติก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจออนไลน์แน่นอนว่าส่งผลในทางบวกถึงการทำธุรกิจเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยนับตั้งแต่ต้นไตรมาสที่4ปีที่แล้วเลื่อยมาถึงกลางไตรมาสที่2ของปีนี้กับสถานการณ์การเมืองในไทยกลับส่งผลในแง่บวกต่อธุรกิจค้าขายออนไลน์ให้เติบโตมากขึ้น
พราะการค้าบนเว็บไซต์จะตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถขายของให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมถึงใช้ต้นทุนต่ำกว่าการเปิดหน้าร้านจริงและเมื่อผู้ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ก็จะได้ฐานข้อมูลของลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นธุรกิจทำเว็บไซต์สำเร็จรูปจึงเกิดการแข่งขันอย่างมากมายในทุกวันนี้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นมีตั้งแต่ราคาต่ำสุด499บาทขึ้นไปถึงกว่า 2,000 บาทและแพงที่สุดมีราคาแตะ6หลักซึ่งแน่นอนว่าย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและบริการที่แตกต่างกันยุคแรกๆเนี่ยผมตอนแรกเชื่อว่าคนทุกคนคงอยากจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองครับอารมณ์คล้ายๆอยากจะมีหน้าเพจอยู่บน Facebook อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนั้นคือการตอบรับที่คนสนใจมากส่วนใหญ่จะเป็นภาคธุรกิจเพราะว่าเขาต้องการเอาเว็บไซต์ไปค้าขายเอาไปส่งให้ลูกค้าไปส่งให้คู่ค้าของเขาเห็นว่าเออเขามีสินค้าบริการอะไรบ้างคนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคธุรกิจนะครับพอภาคธุรกิจพอเปิดเว็บไซต์ปุ๊บต่อไปพวกบริษัทที่เหมือนกับใครอยากจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็นึกเลยว่าเว็บไซต์สำหรับรู้เนี่ยเป็นทางเลือกเพราะต้นทุนในการเริ่มธุรกิจมันถูกมันต่ำสำหรับตลาดออนไลน์ในปี2557นั้นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC เปิดเผยว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น26ล้านคนเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือคิดเป็น 34% ของประชากรทั่วประเทศทั้งหมดดังนั้นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ SME ในไทยที่หันมามีเว็บไซต์สำเร็จรูปมากขึ้นเป็นของตัวเองจึงกลายเป็นความท้าทายที่น่าจับตามองตราบใดที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครประเมินได้อย่างชัดเจนผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนที่สุดประเมินความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบมากที่สุดและที่สำคัญคือการก้าวทันเทคโนโลยีในโลกการค้าขายผ่านระบบออนไลน์คือผู้ที่อยู่รอดในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจนั่นเองอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำได้เพราะว่าการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจอกับผู้ให้บริการอย่างที่ Ready Payment นะครับเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะได้ user และ password รหัสในการล็อกอินเข้าไปแก้ไขปรับปรุงเว็บที่ใดก็ได้ในโลกที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันสะดวกเรามีระบบให้ทดลองทำดูก่อนนะฮะเราเรียกว่า free trial ถ้าลูกค้าปุ๊บก็กดคลิกแล้วก็ลองใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ลองทำเว็บดูเลยนะครับทำเว็บจริงๆประมาณ 5-10 นาทีก็รู้แล้วว่าเราจะทำได้ไม่ได้ถ้าทำได้เนี่ยถ้ามีข้อมูลพร้อมนะครับประมาณสักชั่วโมงเดียวเว็บสามารถที่จะเสร็จได้เลยถ้าเสร็จปุ๊บก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ชำระเลือกค่าบริการนะครับว่าจะเอาพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กแค่ไหนนะครับซึ่งเริ่มต้นก็ประมาณสัก 2,500 บาทนะครับแล้วก็เลือกชื่อโดเมนเนมชื่อเว็บไซต์ที่เป็นนามสกุลต่างๆที่คิดว่าตรงกับธุรกิจของเราแค่นี้เองครับเว็บก็สามารถเปิดใน1วันก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ในนามบัตรแล้วก็ไปใช้ทำธุรกิจได้ในแค่วันเดียวเองเท่านั้น